ผมมี FC เหมือนกันนะเนี่ยคุณสถาพรก็บอกคุณฟอยหนวดน่ารักดีขอบคุณนะครับฟอยครับผมระหว่างใส่เสื้อกับถอดเสื้อพี่ว่าหนูถอดเสื้อโอเคกว่าไม่เอาอยากใส่เสื้อหนาวลองให้ถอดเสื้อดูดิลูกมันเสียบไม่ได้ไม่เป็นไรลองดูลูกนี่เดี๋ยวนี้ฮะเดี๋ยวโชว์ความรอฟอยบอกเขามีเสื้อทีมเขาด้วยนะนี่นี่ถกแขนเสื้อขึ้นลูกถกแขนเสื้อขึ้นเก็บคอสตูมเก็บให้หน่อยวันนี้เป็นรายการประกวดโดมอนแมนถกแขนเสื้อหน่อยโคตรโบราณเลยนะครับนี่ให้รู้กบเขียดยังมีลายเกิดเป็นลูกผู้ชายจะไม่มีลายได้ไงเออนี่สุดยอดแค่นี้แหละสุดยอดนะครับนี่ประสบการณ์มาแล้วนะครับเขาเรียกฟันไม่เข้ายิงไม่ออกโอ้โหสุดยอดฟอยลองมาแล้วเหนียวเขาฟันกันฟอยไม่เคยเข้าไปเขายิงกันฟอยไม่เคยออกจากบ้านเลยรอดถึงทุกวันนี้เลยรอดถึงทุกวันนี้แอดมินพี่ส่งภาพไปแล้วเดี๋ยวเอาภาพหลวงกุ๊กกล่อมมาขนอนขึ้นให้เพื่อนๆเลยนะครับผมได้เวลาแล้วนะครับเพื่อนๆเข้ามาระยะเวลาพอประมาณพอสมควรแล้วไม่รู้ละแบงค์หล่อสุดเอาแล้วไงแบงค์มึงเอาละครับไม่รู้ไงแบงค์หล่อสุดพี่อิทดิเพิร์ดแบงค์ยกมือเลยที่ไหนได้ไอ้แบงค์เนี่ยแอดสร้างเฟซปลอมมาเชียร์ตัวเองนะที่ไหนได้ตอนนี้แบงค์พุทธรามสร้างเฟซปลอมมาเชียร์ตัวเองหรือเปล่านะพี่อิทดี้ใช่ไหมครับผมอิทดิเพิร์ดนะครับช่วยยืนยันหน่อยว่าผมไม่ใช่เฟซปลอมแบงค์พุทธรามนะฮะหนูติดตามพี่แบงค์จริงๆผมไม่กลัวแซวผมไม่กล้าแซวอะไรแล้วครับพี่ยุ้ยบวรนะครับผมคนมีสัตว์ปากหมุดนอนทับซึ่งสื่อพิมพ์มาเปล่าพี่ฟอยถูกใจใช่ FC พี่เจี๊ยบครับเฮ้ยพี่แซมกิติวัตร FC พี่เจี๊ยบพี่แซมทำรายการมาปิดรายการเลยฝนยังไม่มีใครเป็น FC เราเลยผมยังไม่เป็น X บุญเพิ่มเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นมีใครเป็น FC พี่โอ๊ตเลยนะเนี่ยโอ้ยอันนี้ก็ตอกย้ำกันจ้ะไอ้นี่กูด้วยอ่ะนะครับผมเรื่องหล่อผมสู้พวกคุณไม่ได้หรอกแต่ถ้าเรื่องพักเครื่องอ่ะผมว่าผมไม่ไปลองใครแล้วกันถูกต้องเหรียญที่อยู่ตรงหน้าท่านนี้เป็นเหรียญที่สร้างในปีพ.ศ. 2466ครับผมสร้างในปีเดียวกับเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าใช่ครับท่านมีนามว่าเป็นเหรียญที่เป็นไม่มีรูปพระสงฆ์เลยนะครับเป็นยันเถาะเป็นยันเถาะครับเหรียญเนี้ยนะครับคือเหรียญของหลวงปู่ก่อมวัดขนอนเป็นเหรียญพระสงฆ์ที่มีราคาแพงที่สุดในอำเภอโพธารามครับผมสำหรับเนื้อเงินนะครับสำหรับเนื้อเงินสวยๆเนี่ยถ้าสวยจริงๆอะนะสนนราคาอยู่ที่เหรียญละประมาณ 500,000 บาทขึ้นไปโอ้โห 500,000 บาทขึ้นไปราคาสูงมากนะแอดมินเอารูปเนื้อเงินขึ้นเปรียบเทียบกับเนื้อทองแดงหน่อยลูกนะครับผมเอาหลวงปู่เปลี่ยนมาแนะนำบ้างครับอาจารย์หลวงปู่เปลี่ยนวัดไหนครับวัดบ้านโพวัดหัวโพหรือว่าวัดใต้ใต้นะครับผมเนื้อเงินมาเอาเนื้อเงินนี่เอาเงินขึ้นก่อนได้ไหมลูกเอาสลับข้างกันได้ไหมพี่ไม่ค่อยถนัดอ่ะพี่เป็นคนถนัดมองแบบเนี้ยได้จ้ะนี่ครับไม่มีอะไรที่แอดมินทำให้เราไม่ได้แอดมินเรานี่อัจฉริยะนะครับผมในใต้ผืนตลาดกรอบคุณไม่มีอะไรที่แอดมินเราทำไม่ได้ยกโต๊ะย้ายโต๊ะขนเตียงทำกับข้าวถูตลาดกวาดตลาดนะครับผมนะทำการเอาภาพขึ้นตัดต่อซึ่งเทคโนโลยีแบบนี้เรายังเชื่อว่าสันขวานเนี่ยเป็นที่แรกและยังเป็นที่สุดของประเทศไทยอยู่ในการใช้เทคโนโลยีที่ตัดต่อภาพโดยที่คุณไม่ต้องกลัวว่าพระจะไม่ตรงกับสภาพครับนะครับเหรียญหลวงปู่ก่อมที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆนี้ถ้าเพื่อนๆมองดีๆนะครับผมเป็นเหรียญเสมาข้างเลื่อยเห็นไหมเราย้อนตัวเรากลับไปในยุค2466ปี2466มีปั๊มตัดหรือยังเทียบ2466ยังไม่มีปั๊มยังไม่ค่อยมีการปั๊มตัดกันนะครับก็จะมีการสร้างเหรียญได้ด้วย2กรรมวิธีคือเหรียญอัดกระบอกกับเหรียญเลื่อยใช่ครับคือบล็อกกระบอกเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกบล็อกกระบอกกับบล็อกเลื่อยเนี่ยมันจะตรงข้างกันเลยถ้าบล็อกกระบอกเนี่ยคือมันจะนูนออกมา2ข้างแล้วมีที่สวมปลอกครับเวลาปั๊มเข้าไปในปั๊มเข้าไปเนี่ยมันต้องมีกระบอกบังคับรูปทรงเป็นเดือยเวลาปั๊มเข้าไปปุ๊บนะครับในกระบอกมันก็จะดิ้นอยู่ในกระบอกครับได้ทรงเหรียญออกมาแค่ออกมาแต่ถ้าบล็อกเลื่อยเนี่ยบล็อกมันจะไม่นูนเป็นเดือยมันจะยุบเข้าไปเป็นนูนต่ำคือปั๊มไปบนแผ่นโลหะแล้วมันจะติดรูปเลยแล้วก็เหลือปีกเอามาหรือเปล่านะก็เหลือปีกไม่เป็นไรเพื่อนๆฟังคร่าวๆเพื่อนๆดูหลายครั้งแล้วครับนะฮะบล็อกมันจะยุบเข้าไปข้างใน
เวลาปั๊มก็จะติดแล้วก็มีเหลือปีกอยู่ก็ต้องทำการเอากำจัดปีกทิ้งแรกๆก็คือใช้การเลื่อยเพราะยังไม่มีการตัดนี่หลังๆถึงมีการคิดค้นการตัดขึ้นมาใช่ครับใช่ไหมครับหลังๆถึงมีการคิดค้นการตัดขึ้นมาครั้งแรกเขาก็ใช้เลื่อยเลื่อยออกก่อนใช่ครับพี่เหรียญ66ทำได้แค่กระบอกกับเลื่อยครับอ่ะอันนี้เราไปดูเป็นข้างเลื่อยเลื่อยกระบอกต่างกันยังไงกระบอกมันก็ไม่มีรอยเลื่อยครับเพราะเลื่อยมันต้องมีฟันถูกต้องกระบอกก็นะฮะก็เรียบเรียบตรงๆใช่ครับคราวนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับบนเหรียญที่อยู่ตรงหน้าท่านเนี่ยครับมันจะมีแบบห่วงเชื่อมกับห่วงในตัวเพราะอะไรพี่อ๊ดเพราะอะไรถึงมีสองแบบครับเชื่อมเป็นเพื่อเพราะอะไรตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นการวิธีการเลื่อยเนี่ยตอนแรกๆก็จะเอาห่วงไว้ก่อนหลังๆคิดว่ามันช้าก็เลยลวดตัดหัวทิ้งแล้วไปเชื่อมทีหลังน่าจะเร็วกว่าเออเป็นเหตุผลแล้วฟอยอ่ะไม่รู้คิดไม่ทันแล้วเนี่ยนั่งไอ้นี่เขินกล้องไอ้นี่เขินกล้องอ่ะฟอยว่าไงไม่ต้องเขินลูกคนไทยลืมง่ายไม่ผมก็คิดเหมือนพี่เจี๊ยบแม่แรกก็ยังเหมือนกันป่ะกรรมวิธีอย่างเงี้ยมันคงทำอะไรได้ไม่มากเขาเลื่อยน่าจะช้าเลยใช่เลื่อยตัดห่วงทิ้งเลยถูกต้องเออแล้วคือตอนนี้ชัดอยากจะตบกระบาลไปแล้วมันจับหน้าเหรียญเลยมันเขินมากนี่ถ้ามีต้นไม้ข้างๆมันเด็ดหมดต้นหน้าเลยสู้ๆหลบสู้ๆฟอยสู้ๆหน้าตามันไม่น่าเขินเลยหน้าตาไม่น่าเขินเลยนะครับก็จะกล้องอย่างอื่นไงโอเคครับก็ต้องบอกว่าถูกต้องเจี๊ยบครับอยากคือแบบนี้ใครก็คิดได้คือแรกๆเนี่ยเหรียญอัดกระบอกเนี่ยมันจะไม่มีพื้นที่ให้มีหูเขาต้องนำห่วงเนี่ยมาต่อกับตัวเหรียญเพื่อให้แขวนได้ครับโดยการเอาน้ำประสานเงินเนี่ยมาเป็นตัวเชื่อมถูกไหมคือสมัยก่อนเนี่ยคนที่สอนผมมาเนี่ยเขาบอกเชื่อมด้วยเงินผมก็คิดว่าเชื่อมด้วยเงินมาตลอดนะครับพี่จนปัจจุบันผมถึงรู้ว่าเอ้ยมันไม่ได้เชื่อมด้วยเงินเพราะอะไรครับเพราะถ้าใช้เงินน่ะจะละลายเงินเนี่ยให้มันเหลวเนี่ยเหรียญคุณก็ต้องละลายไปด้วยก็ใช่นะถูกไหมถูกถ้าความร้อนเนี่ยทำให้เงินละลายเหรียญก็ต้องละลายไปด้วยใช่เพราะความร้อนนี่ใช่แต่จริงๆแล้วตัวที่เรามาเชื่อมน่ะคือน้ำประสานเงินซึ่งตัวจุดหลอมละลายเนี่ยมันจะน้อยกว่าเงินคือเหรียญเนี่ยยังไม่ละลายแต่น้ำประสานเนี่ยมันจะละลายก่อนนี่คือวิทยาศาสตร์อีกอย่างนึงใช่ไหมสมัยก่อนเขาบอกว่าเหรียญห่วงเชื่อมต้องเชื่อมด้วยเงินแท้ผมก็ยังเชื่อมแบบนั้นมาตลอดนะจนวันที่ผมได้พิสูจน์เองว่าดูเองเห็นเองไปดูช่างทำทองเขาทำถึงรู้ว่าอ๋อมันไม่สามารถใช้เงินเชื่อมได้ถ้าใช้เงินเชื่อมนะเป่าให้เงินละลายเหรียญก็ต้องละลายด้วยเสียไปด้วยไอ้ตัวเชื่อมนั่นคือน้ำประสานเงินอ๋อคือเป็นน้ำประสานเงินน้ำประสานทองโอเคเมื่อเราเข้าใจก็บอกเพื่อนๆไว้แล้วคราวนี้ก็ต้องบอกว่าพอมาเป็นการเลื่อยเนี่ยก็สามารถที่จะเสกสรรรูปทรงได้แล้วแต่เราเลื่อยให้เป็นเลื่อยให้มีหูได้แล้วก็จ่อถูกต้องเลื่อยให้มีหูได้แล้วก็เจาะเอาครับคือไม่ต้องเสียเวลามาเชื่อมแล้วไม่ต้องมาใช้ความร้อนให้วุ่นวายใช่ถูกไหมไม่ต้องมาใช้ความร้อนให้วุ่นวายก็เลยมีหูไปเลยก็เลยมีหูไปเลยแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วความช้าเร็วไม่ได้ต่างกันเชื่อพี่ไหมเชื่อนะเพราะว่าถ้าตัดหูทิ้งคุณก็ต้องมาเสียเวลาเชื่อมอีกแต่ถึงให้คุณเลื่อยมีหูคุณก็ต้องเสียเวลามาเจาะแต่เพียงแต่ว่าถ้าไม่อยากใช้อุปกรณ์อย่างอื่นให้มันยุ่งยากครับก็คือเลื่อยให้มีหูแล้วก็เจาะมันไม่ต้องใช้ความร้อนไม่ต้องใช้เตาน้ำมันไม่ต้องเป่าไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องมีน้ำประสานเงินไม่ใช้อุปกรณ์เยอะเลยแต่ถ้ามีอุปกรณ์พร้อมเนี่ยความเร็วเท่ากันคราวเนี้ยเหรียญพอก่อนมาขนอนถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับคือเขาจะมีลักษณะข้างบนเนี่ยเป็นแหลมครับพี่เป็นลูกจั่วคราวเนี้ยคือเวลาเลื่อยอ่ะบางทีมันเลื่อยน้ำหนักเกินมันก็พลาดขาดไงหูก็หลุดคือถ้าเกิดตรงๆเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรแต่เนี้ยแหลมพอแหลมเป็นจั่วเนี่ยพอเวลาชักไปเรื่อยเกินเข้าไปเนี่ยถอนไปเรื่อยออกมาเนี่ยก็เสียก็มันก็เลยไปแล้วใช่ครับพี่มันก็เลยไปแล้วทำให้ห่วงเนี่ยขาดบ้างก็แม่พิมพ์แก้ไม่ได้นี่ตัดสินใจเลื่อยให้ขาดเลยแล้วกันแล้วก็ไปโยนให้ไอ้คนเชื่อมเชื่อมต่อไปครับคือไอ้คนเลื่อยก็เลื่อยไปไอ้คนเชื่อมก็เชื่อมไปแต่แรกๆเนี่ยเขาเนี่ยเลื่อยให้มีห่วงในตัวได้คือบรรจงแล้วบรรจงเลื่อยให้มีห่วงในตัวได้นะครับผมก็ไม่ต้องตกใจคือนักเล่นพัสสมัยเนี้ยแปลกอย่างนึงครับเห็นอะไรที่ไม่เหมือนกันชอบหลอนคือคิดว่าอันนึงอ่ะแท้อันนึงอ่ะเก๋แต่ถ้าวันเนี้ยเพื่อนๆ เข้าใจถึงขั้นตอนการสร้างเหมือนผมมันแท้ทั้งคู่มันแท้ทั้งคู่แต่มันก็ต้องมีสิ่งที่ยืนยันว่าแท้ไม่ใช่เหมือนกันแบบหลุดโลกไปเลยไม่ใช่สิ่งที่ยืนยันแท้คือบล็อกหน้าบล็อกหลังตัวเดียวกันครับอายุความเก่าเท่ากัน
ลายมือของคนแกะบล็อกเป็นลายมือคนเดียวกันอย่างนี้แท้ใช่แค่ห่วงเชื่อมกับห่วงในตัวสมัยก่อนมีคนเถียงกันนะแบบนี้เก๊เพราะว่าของแท้นั่นเป็นห่วงเชื่อมก็คือไม่เหมือนกันก็เลยเถียงกันเลยก็คือมันคือธรรมชาติของคนอ่ะถ้าเล่นพาร์ทด้วยความจำอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเล่นพาร์ทด้วยความเข้าใจมันก็จะมีคำอธิบายว่าเป็นแบบนี้เพราะอะไรและที่ไม่เหมือนกันเพราะอะไรเราต้องให้ความสำคัญกับหลายๆส่วนคือเราต้องรู้เยอะแล้วเอามาเป็นองค์ประกอบของความคิดในการวิเคราะห์ไม่ใช่จำอย่างเดียวจำโดยที่ไม่สนใจอะไรเลยหลายคนครับหลายคนที่พลาดขายของหลุดราคาตกราคาเพราะจำวันนี้มีเยอะอย่างเช่นพระเนี่ยไม่ต้องมากหรอกปัจจุบันเนี่ยเหรียญพระคงอ่ะที่ด้านหน้าตัวเดียวกันด้านหลังคนละตัวเนี่ยก็ยังบอกเก๊อันแท้อันเลยซึ่งจริงๆพระมันแค่1หน้าหลังมี2บล็อกถูกไหมไม่แปลกไม่แปลกไม่แปลกครับใช่ไหมฮะแต่เวลาคนเล่นเนี่ยเห็นไม่เหมือนกันตกใจคิดว่าของตัวเองเนี่ยไม่เหมือนต้องเก๊ไงมันเป็นค่อยๆฟังนะครับการเล่นพระด้วยความเข้าใจกับเล่นพระด้วยความจำมันต่างกันวันนี้มีหลายหลวงพ่อครับคือพอผมเนี่ยมายึดติดกับวิทยาศาสตร์ยึดติดกับข้อมูลของที่วัดแล้วยึดติดกับของที่ยังมีหลงเหลืออยู่ในวัดหรือในพิพิธภัณฑ์ของวัดเนี่ยผมถึงเข้าใจว่าแม่งโง่กันมาตั้งนานจริงๆผมใช้คำนี้ว่าโง่กันมาตั้งนานโง่กันมาตั้งนานที่อะไรที่เชื่อโดยไม่วิเคราะห์บางอย่างสร้างน้อยสร้างพิเศษควรจะแพงที่สุดหายากที่สุดกลายเป็นเก๋ไม่เล่นเพราะเซียนพระไม่เคยเห็นแต่ทางวัดบอกเนี่ยหลวงพ่อสร้างน้อยสร้างคืนเดือนเพ็ญเสกแบบนี้เอามวลสารที่หายากมาทำได้องค์นี้แค่10องค์9องค์แต่เซียนพระไม่มีไม่เคยเห็นไม่กล้าซื้อกลายเป็นเก๋ไปเยอะแบบนี้เยอะนี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงอย่างวันเนี้ยในหลายพื้นที่บางครั้งเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยสร้างพระไว้เนี่ย10พิมพ์ที่ผมพูดบ่อยๆสร้างจากโรงงานกับสร้างที่วัดมันต่างกันสร้างจากโรงงานสั่ง5พิมพ์โรงงานเขาก็ทำแค่5พิมพ์เพราะเขาทำครั้งเดียวนี่ถูกไหมแต่ถ้าสร้างที่วัดเขาทำกันเรื่อยๆบล็อกนี้แตกก็แกะบล็อกใหม่นะบล็อกนี้มีวันปีนี้มีวันต้องพิมพ์พระเพิ่มขึ้นจากปกติเนี่ย5ปีที่แล้วเนี่ยทำเฉพาะให้ลูกศิษย์แต่พอถัดมาอีก5ปีจะมีงานใหญ่ประจำที่วัดละบล็อกเดียวไม่พอละก็ทำเหมือนไอ้แกะบล็อกทีแรกอ่ะก็แค่แกะเพิ่มแกะเพิ่มก็แกะเพิ่มให้มีหลายบล็อกแล้วก็ช่วยกันทำช่วยกันผสมมวลสารเกิดอะไรขึ้นครับเซียนพระคนแรกเห็นแค่2พิมพ์ก็สอนคนต่อไปว่ามีแค่2พิมพ์พอเจอไม่เหมือนไม่เล่นไม่เหมือนที่กูเคยซื้อ ลูกศิษย์จะคิดว่าเก๋ก็จำว่าไม่เล่น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 ตั้งมาแต่ถามคุณลองเข้าไปที่วัดดิครับคุณไปเจอแม่พิมพ์อยู่ที่วัดเนี่ยคุณจะปฏิเสธได้ไหมว่าแบบนี้มันไม่แท้แบบนี้คือสิ่งที่ผมต้องเต็งแล้วก็สำคัญจริงๆอยากเล่นพระอยากเป็นเซียนพระอยากช่วยเชิดชูหลวงพ่อจริงๆให้ไปที่วัดแล้วก็ต้องมากำหนดกันใหม่ต้องใช้วิทยาศาสตร์กำหนดนะครับต้องเอาข้อมูลที่เยอะกว่าการจำอย่างเดียวในปัจจุบันมาใช้อย่างปลูกกล่องไว้ขนอนจะห่วงในตัวหรือห่วงเชื่อมมีทั้ง2แบบจริงไหมที่ห่วงเชื่อมกับห่วงไม่เชื่อมมันเป็นพระพิมพ์เดียวกันความเก่าเหมือนกันครับบางองค์ลายจานยังเป็นลายมือเดียวกันเลยจบไหมจบจบอ่ะผมบอกเกี่ยวกับความเหมือนและไม่เหมือนให้คลายความข้องใจกันไปแล้วคราวนี้เราก็ไปดูว่าแท้กับเก๊เนี่ยเวลาเขาเอากล้องส่องเนี่ยเซียนพระเอากล้องส่องแล้วกล้าจ่ายตังเนี่ยเขาดูตรงไหนกันบ้างเขาดูตรงไหนผมเนี่ยดูตรงไหนบ้างเวลาผมจะซื้อเหรียญแล้วมากล่องวัดขนอนมีพี่ๆหลายคนนะส่งมาจากต่างจังหวัดมาถามผมพี่โอ๊ตแบบนี้เล่นไหมผมก็ถามเท่าไหร่ล่ะเจ้าของเขาตีมา 5,000 ในใจตึบ 5,000 เนี่ย1การที่พระเนี่ยมาผิดราคาเนี่ยคือ1นะฮะเอาจริงๆนะ1ถ้าตอบว่าแท้เนี่ยจะได้ราคา 5,000 มั้ยใช่การที่2ถ้าตอบว่าแท้เนี่ยของจะถึงกูมั้ยใจเราอยากได้แล้วแหละคือจริงๆอ่ะจริงๆการเกิดมาผิดราคาเนี่ยคือผมเราไม่โทษกันเพราะวงการเนี้ย
จะพูดยังไงอ่ะมันไม่มีใครเป็นหรอกไม่มีใครก็แน่ๆถ้าเกิดคือคุณน่ะไม่รู้ว่าแท้ไงไอ้ 5,000 เนี่ยคุณถึงต้องถามผมแต่พอเวลาคุณรู้ว่าแท้แล้วเนี่ยคุณเช็คราคาใน Google คุณก็รู้แล้วมันขายได้ 40,000 50,000 อย่างเงี้ยแล้วคุณจะขายผมไหมขายหมื่นนึงยังไม่เคืองเลยใช่แต่บางคนละอายไงบอกพี่โอ๊ตไป 5,000 ไปให้พี่โอ๊ตก็ได้ 5,000 6,000 ขายคนอื่น 30,000 ดีกว่าเงี้ยคือผมบอกตรงนี้เลยนะถ้าพระเนี่ยคุณเค้าเรียกเอา 5,000 พระมาเล่น 30,000 คุณมาขายผม 20,000 ผมก็ซื้อ 20,000 ครับไม่ต้องกลัวคงจะได้เลิกใจเต้นสักทีไงเยอะเยอะเยอะมีหลายองค์ที่พอถามเราปุ๊บเนี่ยเราตอบไปปุ๊บเนี่ยไปขอมาอยู่ที่คนอื่นแล้วนะครับอันนี้ไม่เป็นไรก็บอกผ่านกันไปว่าผมรับได้ครับขอให้ผมได้ของนะครับคุณจะเปิดเขาจะขายคุณจะซื้อ 5,000 มาขาย 50,000 ผมก็ไม่ได้เคืองนะครับก็ขอให้ของได้ถึงเราเพราะผมก็คิดผมใจคิดตรงนี้ว่าถ้าเขาไม่เปิด 5,000 เขาเปิดมา 50,000 ผมต้องซื้อ 40,000 อยู่ดีถูกไหมใช่ถ้ามา 5,000 คุณบอกเจ้าของ 5,000 คุณก็ต้องมีค่าเทอมลูกมีค่าใช้จ่ายต้องกินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคุณซื้อฟุกผมก็ไม่บ้าไปกดคุณ 6,000 7,000 หรอกนะฮะไม่ใช่ว่าคุณบอกผม 5,000 ผมไม่ได้ของจากคุณ 5,000 ไปประจานคุณใน Facebook อันนั้นก็ผมว่ามันไม่ใช่ทุกคนต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะครับเอาราคาปกติพออ่ะเราไปดูกันเดี๋ยวให้แอดมินขึ้นภาพให้ดูหน่อยไหนพี่ต้องให้ดูไลน์อ้าวมีไลน์อะไรมาอีกไลน์อันไหนลูกไม่มีค่ะไม่มีดูไลน์หรือดูไลค์ดูไลน์ไลน์อะไรไม่เป็นไรพูดเลยเดี๋ยวผมหายไปเลยเขาดูไลน์หรือดูกลุ่มเฟซไปเถอะเดี๋ยวสิพี่เปิดพี่ท้องมีทีเด็ดก็เดี๋ยวผมเปิดให้ไงดูกันไปก่อนสวัสดีทั้ง238ท่านนะฮะตอบผิดคนโอ้ยลุงกาเฟ่เล่นอะไรเนี่ยนี่จะไม่ใช่ลุงกาเฟ่นะเราผมจะไม่หยุดไลฟ์เลยเรานึกว่าของเข้าเรานึกว่าของเข้าเออนึกว่าได้ของมาเมื่อกี้ตัวสั่นอย่างนี้เลยนึกว่าของเข้ากายเต้นยังไงเมื่อกี้เนี่ยตุบโอเคไปต่อกันสรุปว่าผิดคนผิดคนลุงปวนหลาอ่ะไปโอเคครับดูลายของเชื่อมคือเลื่อยเสียถูกครับผมเชื่อมคือเลื่อยเสียเอาภาพขึ้นมาขอเป็นภาพด้านหนึ่งเป็นเหรียญจริงด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ตัดกล้องเนื้อเงินนะเอาเนื้อเนื้อก่อนเอาเนื้อทองแดงก่อนอันนี้ทองแดงก่อนเนื้อทองแดงก่อนฟอยพูดเยอะๆพูดสิเยอะๆเยอะๆพี่ยงเยอะๆโอเคตอนนี้ขาดนี่ครับอันนี้ต้องฟอยจับนะขออะไรครับมาจิ้มฟันที่ยังไม่ได้ใช้วันก่อนเอาใช้แล้วมาอายชาวบ้านเขาจังเลยมีไหมไหนลองกล้องหน่อยดิใช้ไปก่อนได้ไหมเหรียญเป็นรอยเลยลูกเออนะดูเจี๊ยบประโยคครับเจี๊ยบประโยคมันรักผมมากมันเอาที่เหน็บกระดาษมาให้ผมจิ้มเหรียญได้อยู่มาน่ารักเชียวนี่ครับจุดแรกที่เราดูความเก่าแล้วห่วงเชื่อมแล้วครับแต่มันไม่เกี่ยวกับแม่พิมพ์พอเราไปดูแม่พิมพ์ตรงนี้ครับนี่มันจะมีเส้นเขาเรียกเส้นน้ำตกเนี่ยที่ผ่าเฉียงอยู่ที่ประมาณ11นาฬิกาแอดมินขยายจากเหรียญใหญ่หน่อยลูกเห็นไหมตรงนี้ไปดูที่ในเหรียญใหญ่มีไหมเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นเหมือนผมไหมเห็นครับผมไอ้มีขยายอีกนะลูกให้ใหญ่อีกแม่อิงอ่างพองตัวอีกพองแล้วนะฮะ11นาฬิกาใช่ไหมพี่โอ๊ตเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมตรงนี้นี่จะมีเส้นอยู่ฟอยเอาชัดๆลูกเอียงนิดนึงครับฟอยฟอยตะแคงหน่อยลูกเริ่มเห็นนะเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นเส้นฟอยไม่ชัดดันหน้าเหรียญขึ้นมาฟอยตะแคงอีกด้านหนึ่งลูกด้านนี้ไหมสวัสดีครับ11นาฬิกาพลอยเห็นไหมครับชิดเลยพลอยเขาคิดกล้องมากกว่านั้นอีกลูกนี่เห็นไหมครับเพื่อนเห็นผมเชื่อเพื่อนเห็นยันนี้เรียกว่ายันอะไรครับพี่โอ๊ตยันท้อยันท้อนะครับผมยันท้อครับเห็นไหมครับเส้นตรงนี้ครับนั่นนะฮะตรงข้างใน11นาฬิกาเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วแหละเพื่อนๆเห็นแล้วนะดูจากภาพสตูก็ได้เพื่อนๆดูจากภาพสตูแอดมินขยายเต็มจอเลยลูก
เหรียญนี้มีเนื้อตะกั่วลองพิมพ์ไหมเอาว่าผมไม่เคยเห็นไม่เห็นเลยนะเพราะผมบอกเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะลองพิมพ์ด้วยทองแดงเลยครับพี่ด้วยทองแดงจริงๆเลยขึ้นไหมลูกอีหนูข้างบนที่จะเป็นนาฬิกาครับตรงเนี้ยไหมนี่เห็นไหมครับจะเห็นเส้นอ๋อนี่เห็นแล้วเห็นไหมมีมีนะครับครับแล้วไงดูที่ไหนพี่ต่อไปนะครับเราก็นะฮะขยับลงมาขยับลงมาโอเคไปอีกนิดนึงอีกนิดนึงถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆเสี้ยนเนี้ยมันเป็นจุดที่เล็กมากขยายอีกได้ไหมอามินตอนเนี้ยแอดมินเอาภาพลงก่อนเอาภาพลงเอาเหรียญจริงๆจากฟอยเลยฟอยส่องกล้องให้เพื่อนเห็นอันนี้มัน 8x มันจะไม่ชัดฟอยเอา 10x ส่องกล้องเล็ก11ฟอยใช้ 10x ส่องโอเคจานเมื่อกี้9นะครับเพื่อนๆเอาคุณโอยืนยันว่าไม่มีรองพิมพ์แน่นอนครับตะโกนไม่มีรองพิมพ์ครับฟอยส่องไปตรงกลางเหรียญถ้าเพื่อนๆเห็นเหมือนผมนะเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเนี่ยจากตรงเนี้ยเนี่ยเขาจะมีเส้นขนแมวเนี่ยพามาถึงขอบเหรียญเลยเส้นขนแมวบางๆเห็นไหมบางๆพามาจนถึงขอบเหรียญตรงนี้เลยครับอันนี้จะเอียงค่อนข้างจะฟอยส่องให้เจอขนแมวก่อนหนูจะได้รู้ว่าหนูเนี่ยจะต้องเอาส่องไปส่องจริงเลยฟอยส่องก่อนฟอยส่องดูองจริงก่อนลูกนี่คุณโอนี่ถือว่าเป็นพี่โอนี่สายตรงของพ่อกรอบมันก็นอนเห็นไหมลูกเห็นไหมคือเอากระดาษมาแหมตรงใส่ต้องเสียตังค์เพิ่มเทคโนโลยีสามารถชี้หน้าจอได้แล้วเป็น 3D เลยนะ3D เลยนี่เพื่อนๆเดี๋ยวผมวาดให้นะครับมาแป๊บนึงเดี๋ยวผมจัดให้หนังสือราชบุรีมีไหมเนี่ยนี่ไม่ต้องมากฟอยเอากล้องมาดิลูกเพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวกล้องขาดลูกระวังเพื่อนๆดูนะครับคือตรงเนี้ยเนี่ยนะในหัวตรงเนี้ยมันจะมีเส้นผ่าอย่างนี้เลยเส้นของมันเล็กผ่าฟืบมางี้ครับนี่มันจะมีเส้นของแมวเล็กๆนะครับเพื่อนๆผ่าจากหัวยันเนี่ยมาถึงสุดข้างเหรียญ นะครับฟอยส่องดูว่ามีไหมแล้วฟอยจะได้เอาไว้เนี่ยส่องให้เพื่อนๆดูตรงที่พี่บอกเนี่ยคือมันเล็กไงมันเล็กมากเล็กมากมันเล็กมากมันเล็กมากนะครับมันเล็กมากเจอไหมลูกไม่มีอะพี่ฮะเส้นเล็กเกินเห็นไหมดูนี่ดิลูกหนูจะต้องส่องหาตามที่พี่บอกเนี่ยเห็นยังมันเล็กกับพี่ไม่เข้ากล้องมองไม่เห็นถ้าไม่มีเหรียญนี่เก๊โทไอ้หนูนี่หนูต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะเคี้ยวเนี่ยนะเริ่มจากตรงเคี้ยวเลยนะเอากล้องให้ลากปืดอย่างงี้ดูดูดิเดี๋ยวให้ต้องให้คนที่จับกล้องอะส่องอะยังไม่เห็นเลยมันเห็นก่อนเนี่ยมีหน่อยนึงเนี่ยนะเห็นยังแล้วมันจะลากยาวไปถึงขอบเหรียญเลยเห็นละเห็นยังทำให้เพื่อนเห็นสิ่งที่หนูเห็นอะเห็นกับคนเนาะแต่มันยากนะแต่คือเนี่ยคือมันเป็นเส้นที่ของเก๊มันถอดไม่ได้ไงไอเส้นเล็กๆเนี่ยของเก๊เนี่ยมันเอาซิลิโคนไปกดมันจะถอดไม่ได้ใช่แต่เส้นนี้มันสำคัญนะสำคัญหนวดมันบางกล้องเนี่ยมันก็ได้แค่เนี้ยพี่นะถ้าเป็นเพื่อนส่องไปเพื่อนจะเห็นนะครับมันจะมีเส้นเล็กๆจากตรงเนี้ยเนี่ยไหมหัวตรงเนี้ยวิ่งลากยาวปืดออกมาถึงขอบเหรียญเลยฟอยต้องตะแคงให้เพื่อนเห็นนะเห็นไหมเห็นลายๆไหมเห็นไหมลูกมันค่อนข้างจะยากนะเพื่อนๆแต่ว่าพี่โอ๊ตเขาชี้ว่าเป็นเส้นตรงเนี้ยมันจะเป็นเส้นตรงเนี้ยนะครับเป็นต้องพี่โอ๊ตต้องชี้หน่อยไหมเป็นเส้นเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมจากหัวเนี้ยเส้นลากออกมาเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมฟอยมันยังเห็นเลยแต่ว่าออกกล้องเนี้ยมันยากนิดนึงเราแต่ออกกล้องเนี้ยยากนิดนึง
ดูเหรียญเงินมีเหมือนกันไหมเมื่อกี้ทองแดงนะเหรียญเงินฟอยให้ดูไอ้ตรงตำแหน่งตรงที่11นาฬิกาก่อนว่ามีเหมือนทองแดงไหมเป็นบล็อกเดียวกันหรือเปล่าครับเห็นไหมครับเส้นนี้ต้องมีเห็นไหมครับเส้นนี้เห็นแล้วว่ามีนะครับต่อไปนะฮะเส้นตรงเขี้ยวเส้นนี้จะยากนิดนึงเพราะเส้นมันบางจริงเส้นมันบางแต่มันต้องมีนะถ้าเพื่อนเห็นจะเห็นเลยเนี่ยส่องจากเส้นตรงเนี้ยเนี่ยจากหัวเนี่ยแล้วก็ลากยาวออกมาเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเส้นที่ผมชี้ให้เห็นเนี่ยเนี่ยเส้นเนี่ยครับมันจะวิ่งจากหัวเนี่ยแล้วก็ลากยาวออกมาเลยเนี่ยเส้นเนี่ยฟอยเห็นไหมใช่ใช่ผมเชื่อเพื่อนเห็นนะเห็นไหมครับเป็นเส้นตรงเล็กๆทำไมผมถึงพยายามให้เพื่อนๆอ่ะเห็นเส้นนี้นะครับเพราะว่าเวลาผมเนี่ยมีโอกาสเห็นเหรียญแท้ไม่ว่าเหรียญหลวงพ่ออะไรใดๆก็ตามนะผมจะมักจำความลึกของเมตตาเส้นสายฝนในเมตตาและเส้นริมฝีปากเพราะเวลาของเก๊เนี่ยเขาถอดออกไปเนี่ยเขาจะเอาไอ้สิ่งเล็กๆเนี่ยติดไปให้คมเหมือนของจริงไม่ได้ทำไม่ได้ฉะนั้นเราถึงต้องจำสิ่งที่มันเล็กที่สุดละเอียดที่สุดบนพื้นเหรียญเอาเป็นว่าเพื่อนๆเนี่ยถ้ามีโอกาสส่องดูไลฟ์ผมเนี่ยก็ไปหาเส้นนี้ให้เจอเส้นที่ลากมานี่1เส้นนะครับเส้นข้างบนนี้สิบนาฬิกา1เส้นและตรงนี้ครับเนี่ยครับเขาจะมีรอยแกะบล็อกผ้าเป็นเขี้ยวเห็นไหมครับแกะบล็อกผ้าขึ้นไปเป็นเขี้ยวดูซิเนื้อทองแดงมีไหมก็ต้องมีเหมือนกันเห็นไหมครับเป็นเขี้ยวคมๆขึ้นไปนิดนึงเป็นเขี้ยวคมๆเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะเห็นชัดเลยเห็นไหมครับตรงเนี้ยเห็นไหมเส้นที่11นาฬิกานะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเห็นเส้นนี้ด้วยถ้าฟอยตะแคงดีๆนะเพื่อนจะเห็นเส้นตรงนี้เดี๋ยวยังมีผิวไฟอยู่เลยนะนะครับเส้นที่ตะแคงลากพี่ผมเข้าใจเย็นผมกำลังจับจุดอยู่ครับพี่ก็เข้าจังเลยใช่แต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆ เนี่ยไปดูเหรียญจริงก็จะเห็นสามที่ที่เป็นตำหนิของด้านหน้าแต่เหนือสิ่งอื่นใดเพื่อนๆเห็นไหมครับเหรียญแท้เนี่ยหยิบธรรมชาติเหรียญมาทองแดงมันก็หมดยางละเงินมันก็มีความเก่าแล้วไปดูข้างเลื่อยฟอให้ดูใช่ว่าข้างเลื่อยเป็นยังไงข้างเลื่อยและคำว่าข้างเลื่อยเนี่ยโบราณเขามักจะบอกเลยรู้ไหมเจี๊ยบว่าถ้าเลื่อยเนี่ยมันต้องเลื่อยหยาบหยาบถ้าเลื่อยทีๆอ่ะเก๊ผมบอกเลยว่าไร้สาระนี่คือเรื่องจริงเราไปดูที่ว่าเหรียญ2เหรียญเนี่ยรอยเลื่อยเนี่ยมันห่างเหมือนกันไหมครับอ่ะฟอยหยิบเนื้อเงินขึ้นมาลูกนะฮะหนูจับยังไงก็ได้อย่าให้ถูกกันนะลูก นะครับอ่ะนะครับไม่น่าเลยนะสั่นไปหมดแล้วเนี่ยใจเย็นครับฟอยไม่ต้องสั่นลูกถึงเราสั่นเราก็สั่นสู้ลูกนะครับไม่ต้องกลัวนะครับนี่ครับผมจะให้ดูธรรมชาติของข้างเลื่อยของเหรียญเวลามีหลายเหรียญมาเพื่อนๆจะเห็นเห็นไหมครับเห็นเลื่อยครับเหรียญในเงินเนี่ยแทบจะแบบคือมันห่างอ่ะมันห่างคือเวลาเขาลากเลื่อยเนี่ยลากยาวเนี่ยมันจะเรียกเกี้ยงลากยาวเนี่ยมันจะเกี้ยงถ้าซอยเนี่ยมันก็จะเป็นลายยิกๆเหมือนทองแดงเห็นไหมครับผมบอกเลยว่ารอยเลื่อยของเงินกับทองแดงมันยังไม่เหมือนกันเลยครับฉะนั้นการเลื่อยเนี่ยดูให้มันมีรอยเลื่อยแต่อย่าเอาเป็นสถานะกับถี่หรือห่างผมเชื่อว่าคนที่สอนเรานะว่าเลื่อยอ่ะของแท้ถ้าเป็นแบบเนี้ยไอคนพูดอ่ะไม่รู้เรื่องแล้วทำให้เราเนี่ยดูพระไม่เป็นสักทีด้วยกับจำรอยตะไบของพระหล่อโบราณเก่าๆให้ได้ผมก็ยิ่งบอกเลยว่าไร้สาระทำไมของเก๊สมัยใหม่มันใช้ตะไบเบอร์เดียวกับยุคเก่าไม่ได้เหรอได้ถูกไหมครับคือเราต้องดูความเก่าประกอบกันเท่านั้นเองนะครับอ่ะเรามาดูตำหนิด้านหลังนะครับดูตำหนิด้านหลัง2466ครับเรามาดูตำหนิด้านหลังฟอยเอา2เหรียญวางไว้ในมือคู่กันเลยลูกคนที่กลัวเหรียญเก๊อย่าให้พระเก๊มาเป็นอุปสรรคในการที่จะสะสมพระแท้เพื่อเอาไปโชว์หรือเอาไปเก็งกำไรในอนาคตของเรานะครับแท้คือแท้เก๊คือเก๊ไอ้ของเก๊ก็ช่างมันนะครับอย่าให้ของเก๊มาลดคุณค่าของแท้นี่ครับผมจะให้เพื่อนๆดูด้านหลัง
ให้เพื่อนดูด้านหลังโอเคครับนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเอาง่ายๆนะถ้าเราคิดว่าคำพูดของคนที่สอนเรายุคเก่าเนี่ยถูกต้องจริงอ่ะเขาบอกเหรียญเนี่ยใช้เหรียญเนี่ยเอามาเผาแล้วทุบเจ๊ว่าจริงไหมเผาก่อนจะทุบอ่ะคือเขาบอกว่าไม่มีทองแดงไปเอาเหรียญจอปลอเนี่ยเหรียญรัชกาลที่5เหรียญอันเฟื้องเนี่ยมาเผาไฟแล้วก็ทุบคือจริงๆอ่ะมันมีบางอันที่เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่มันไม่ได้เยอะคือทองแดงอ่ะคงหมดแล้วถึงเอาเหรียญเนี้ยมาเผาไฟแล้วก็ทุบมันไม่ได้ทุกเหรียญมันไม่ได้ทุกเหรียญครับเราคิดสิครับว่าพ่อกล่อมเนี่ยค่อนข้างจะสับสนแต่มันไม่ได้สับสนคือสร้างครั้งแรกเนี่ยสร้างที่โรงงานหลังจากนั้นเนี่ยทางวัดเนี่ยขอบล็อกจากโรงงานมาทำกันเองเมื่อมาทำกันเองเนี่ยนะครับผมพอกลับมาที่วัดเนี่ยผมเชื่อว่ายุคที่ทำจากโรงงานจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ทุบไม่ได้เอาเหรียญเนี่ยมาเผาแล้วทุบเข้าใจไหมเข้าใจแต่ยุคที่ทำที่วัดเนี่ยคือไม่มีทองแดงถึงหาทองแดงแล้วถึงเอาเหรียญเนี่ยมาเผาไฟแล้วก็ทุบลงไปถึงมีลายจอปลอติดอยู่ข้างหลังแต่เขาบอกเหรียญเนี่ยเอาค้อนค่อยๆทุบเพื่อนๆคิดว่าจะสามารถทุบให้ข้างหลังเนี่ยเป็นรอยเดียวกันได้ไหมเป็นรอยเดียวกันเชียบเห็นไหมว่ารอยยับเนี่ยมันแทบจะเป็นรอยเดียวกันเลยเห็นไหมขอบเนี่ยจะสโลปลงสโลปขอบเนี่ยจะสโลปลง อีกข้างหนึ่งเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมจะเหมือนมีแบบสโลปลงเห็นไหมดูข้างนี้เห็นไหมครับมันเป็นรอยเดียวกันเลยฉะนั้นผมบอกเลยว่าจากการที่เราเอาเหรียญจริงๆเนี่ยมานั่งเทียบกันเนี่ย มันมีบล็อกหลังเจี๊ยบบล็อกหลังคือมันไม่ได้ใช้ค้อนเนี่ยแบบตีลงไปคือบล็อกหลังเนี่ยคือมีฝามีข้างหน้าเป็นบล็อกแล้วก็มีฝาหลังเนี่ยรองเสร็จแล้วทุบลงไปบนฝาหลังครับเข้าใจไหมมีฝาหลังวางแล้วก็ทุบลงไปบนฝาหลังรอยยุบเนี่ยถึงเหมือนกันทุกเหรียญเห็นไหมครับรอยเนี่ยที่เป็นขอบเนี่ยเหมือนกันทุกเหรียญและสโลปเหมือนกันทุกเหรียญเลยซึ่งถ้าเราใช้ค้อนตีจริงๆทีละอันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแบบนี้หรอกคำพูดของผมที่ผมพูดวันนี้แตกต่างจากคำพูดของคนยุคเก่าโดยสิ้นเชิงแต่เพื่อนๆคิดว่าแบบไหนมันถูกเพื่อนๆคิดว่าแบบไหนถูกถ้าเพื่อนๆคิดว่าแบบผมถูกเพื่อนๆก็จะต่อยอดไปได้ว่าฉะนั้นข้างหลังเนี่ยผมก็สามารถจำร่องพวกนี้ได้ว่าถ้าเป็นเหรียญแท้เนี่ยร่องข้างเนี่ยต้องสโลปถูกไหมร่องข้างเนี่ยต้องสโลปซึ่งมันเหมือนกันทุกเหรียญจริงๆเมื่อเรารู้ว่าด้านหลังก็มีแม่พิมพ์มันจะทำให้เราเนี่ยจดจำความเหมือนกันของทุกเหรียญได้แค่นั้นเองก็เป็นจุดดูอีกจุดหนึ่งใช่นะนะครับฉะนั้นเหรียญหลวงพ่อกอบพระขนมวันนี้ผมบอกว่าไลท์เนี่ยนะไม่ได้ยากเห็นไหมครับมีตำหนิจากแม่พิมพ์ด้านหน้าด้านหลังเนื้อโลหะก็ต้องหมดยางเพราะ2466นี่ห่วงเชื่อมหรือห่วงในตัวมีทั้ง2แบบครับทองแดงสวยๆมีถึง 60,000 70,000 เนื้อเงินสวยๆต้องมีถึง 500,000 เพราะผมอยากถามพี่โอวัฒนาว่าเหรียญพี่โอที่มีอยู่เนี่ยเนื้อเงินเนี่ย 500,000 พี่ขายมั้ยคือมีคนก็ไม่ให้เขานานแล้วนะตอบไปเลยไม่ขายใช่พี่โอก็ดูอยู่ในไลฟ์เนี่ยตอนนี้พี่โอกำลังดูว่าผมจะอธิบายวิธีดูเหรียญพระกรพระขนอนเนี่ยได้ถูกต้องหรือเปล่าผมก็ต้องถามพี่โอว่าวิธีบอกให้ดูผมเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าแล้วเขาเป็นสายตรงเลยเขาก็เป็นสายตรงนะครับต้องถามพี่โอว่าถูกต้องหรือเปล่าทีนี้ผมรู้ด้านหน้าด้านหลังแล้วพี่โอ๊ตอีกอย่างนึงที่ต้องดูเหรียญนี้คือลายมือสิลายจานลายจานอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องลายจานกันตอนนี้ต้องถามเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูแล้วเข้าใจไหมน่าจะเข้าใจนะไม่แล้วก็ต้องถามพี่โอโพธารามว่าที่ผมอธิบายให้เนี่ยมันเป็นวิธีการเดียวกับที่พี่ดูหรือเปล่าครับแล้วถัดไปผมจะมาบอกเรื่องลอยจานก่อนจะถึง3ทุ่มลอยจานลายมือเนี่ยนั่นเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งที่ไปดูหลวงพ่อกล่อมนะครับถ้าไม่พิมพ์ว้าวให้ก็ยังดีเขาอาจจะไม่อยู่แชร์สาธารณะก็ยังดีคือไม่ใช่พี่โอเอาเพื่อนๆเนี่ยนิ่งกันเหลือเกินใจหายพี่โอจะไปเซเว่นอ่า
น่าจะเข้าใจแหละนะด้านหน้าด้านหลังไม่ไม่ยากใครมีความสงสัยอะไรพิมพ์เข้ามาครับทีนี้ลายมือนี่สิลอยจานเนี่ยยังไม่เข้าใจว้าวมาเยอะแล้วอยากฟังคอมเมนต์สัก5คอมเมนต์ที่เพื่อนๆไม่คอมเมนต์เนี่ยคือผมอธิบายได้ชัดเจนหรือหลับหรือหลับโอเคครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะพาไปทำความเข้าใจกับเรื่องลอยจานครับนะฮะเนี่ยสวัสดีครับอุ๋ยแม่กองนะครับคราวนี้นะครับมาไม่จานมีเปล่าครับคำถามนี้น่าสนใจน่าสนใจไม่จานมีเปล่าครับพี่โอมาแล้วนี่แจ๋วเลยครับพี่โอบอกแจ๋วเลยครับอย่างนี้แสดงว่าเราอธิบายได้ดีตรงใจสายตรงบอกว่า QC บอกให้ผ่านแล้วคุณสอนบอกมีกลิ่นเนื้อครับมีกลิ่นเนื้อเหรอครับต้องถามพี่โอถ้าถามผมว่าผมบอกว่ามีทองแดงกับมีเนื้อเงินพี่คิดว่าทองคำไหมแต่บางคนบอกมีทองคำไงแต่เราก็ไม่เคยเห็นความเห็นของพี่โอเนี่ยมีทองคำไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นพิมพ์เดียวกันทุกอย่างมันเหมือนกันหมดก็ปฏิเสธไม่ได้แต่ผมบอกว่าผมไม่เคยเห็นเท่านั้นเองความหนาของเหรียญข้าวปอยความหนาของเหรียญเท่ากันไหมครับความหนาของเหรียญเท่ากันเพื่อนเพื่อนดูเลยคำถามให้ดูจริงๆจากข้างในไลฟ์เลยครับผมปู่เทียนมรณะเจ็ดกว่านะครับปู่เทียนมรณะ7 กว่าเห็นไหมครับเจี๊ยบรู้ป่ะทำไมความหนาถึงเท่ากันครับเพราะอะไรครับเพราะแผ่นโลหะเนี่ยนะฮะไม่ได้ใช้การรีดใช้การตีลงในบล็อกตีลงในบล็อกเลยฉะนั้นความหนาเนี่ยถึงค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันครับความหนาถึงค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเท่ากันครับหนาเท่ากันโอเคทำไมไม่นิยมเล่นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นนะครับนิยมนี่ครับพอเปิดนิยมเล่นนะครับเล่นครับคราวนี้เมื่อเรารู้แล้วเราก็มาคุยเรื่องลอยจานผมมองอย่างนี้เลยนะเรื่องลอยจานเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็อีกแหละที่คำบอกเล่าของคนสมัยก่อนเนี่ยทำให้เราเล่นพระแบบหาจุดจบจริงๆไม่ได้นะครับเรื่องลอยจานเนี่ยผมจะไม่ได้พูดแค่หลวงปู่กอมผมจะพูดเกี่ยวทุกหลวงพ่อในประเทศนี้เลยนะครับผมจะพูดเกี่ยวกับพระเครื่องของทุกหลวงพ่อในประเทศนี้เลยว่าลอยจานเนี่ยไม่ได้กำหนดค่านิยมหรือเก๋แท้อย่างแท้จริงแค่ช่วยให้พิจารณาได้ง่ายเพื่อนๆฟังดีๆนะแค่ให้ช่วยพิจารณาง่ายผมถามแบบนี้เพื่อนๆคิดว่าลอยจานที่เพื่อนๆใช้ดูอยู่ทุกวันนี้ดูอะไรกันพระเครื่องในสมัยก่อนเนี่ยพุทธจารย์โตเคยจานลงบนสมเด็จไหมไม่เคยเห็นปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจานลงบนปิดตาไหมก็ไม่เคยเห็นนะปู่ยิ้มหนองบัวจานบนปิดตาหรือเปล่าไม่มีไม่เคยเห็นนะปู่เอี่ยมวัดหนังจานลงบนปิดตาหรือไม่นี่ไงถามว่าลอยจานนั้นสำคัญชะไหนสำคัญแต่มันสำคัญสำหรับยุคหลังขึ้นมาในอดีตเขาไม่ได้จานวันนี้เราให้ความสำคัญกับลอยจานแล้วผมถามว่าแล้วคุณรู้ได้ไงว่าจานนั้นเป็นลายมือหลวงพ่อถูกไหมคุณบอกต้องมีจานถึงแท้แล้วของเก๋ไม่มีจานเหรออ่ะนี่ก็เราก็จำลายมือหลวงพ่อเลยถูกผมคือนี่ผมกำลังพูดจากความรู้สึกจริงๆวะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกให้ดูลอยจานแล้วคุณดูรอยจานแค่มีรอยจานแล้วแท้เหรอแล้วคุณรู้ได้ว่านั่นเป็นลายมือหลวงพ่อแล้วคุณรู้ได้ว่ามันเป็นจานเดิมหรือจานใหม่คุณต้องตั้งสติแล้วล่ะว่าความเก่าพิมพ์กับรอยจานเนี่ยอะไรมันสำคัญกว่ากันมันสำคัญทั้ง3อย่างล่ะแต่จริงๆที่สำคัญที่สุดคือพิมพ์และความเก่าหลังจากนั้นลอยจานเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบคุณจะสามารถพิจารณาลอยจานได้คุณก็ต้องจำลายมือหลวงพ่อได้ไม่ใช่บาลีก็ยังอ่านไม่ออกเขาจานตัวยึกๆยื้อๆไม่เป็นคำคุณก็บอกเนี่ยมีจานละแท้ละ
แค่มีรอยขีดๆก็บอกแบบนี้แท้แล้วมีจานหลายองค์นะที่มาให้ผมดูแล้วผมบอกว่าจานแบบนี้มันไม่มีคุณค่าไม่มีจานซะดีกว่าพระแท้ๆเนี่ยเอาไปจานใหม่ลายมือไม่ใช่ทำให้คนเข้าใจว่าพระเก๋ไปอีกถูกไหมพ่อพระเนี่ยมันแท้อยู่แล้วไม่มีจานพอคนอุตริไปจานไอคนที่ไม่รู้น่ะเห็นมีรอยจานก็ซื้อไงแต่พอเอามาเทียบกับลายมือแท้ไม่เหมือนกันตกใจคิดว่าพระแท้กลายเป็นพระเก๋ไปเลยฉะนั้นคุณต้องเข้าใจเรื่องความเก่าพิมพ์ทรงรอยจานรอยจานมีส่วนต่อเมื่อคุณสามารถจำลายมือหลวงพ่อได้ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกวัดห้วยเนี่ยพิมพ์เล็กพิมพ์กลางไม่มีจานเนี่ยใช้ได้ไหมผมบอกเลยปิดตาวัดห้วยจระเข้เนี่ยคือยุคเปลี่ยนทายนะคือจานพ่อทาเนี่ยไม่จานเห็นป่ะพ่อทาเนี่ยไม่จานพอมายุคปู่นาคเนี่ยคุณคิดว่าองค์แรกๆปู่นาคจะจานไหมคือไม่รู้ว่ายุคไหนจะจานไหมนะแต่ละองค์น่าจะมีจานทั้งจานและไม่จานบ้างนะก็คือรอยจานเนี่ยมันไม่ได้ติดมาพร้อมตอนทำพระแน่นอนอยู่แล้วมันไม่ได้มีติดมาพร้อมกันก็ใช่มาจานทีหลังผมถามว่าหลวงพ่อเนี่ยเขาเสกทุกองค์อยู่แล้วไม่ใช่ว่าองค์ไหนไม่ได้จานเขาไม่ได้เสกเขาเสกทุกองค์อยู่แล้วเขาถึงจะมาลงจานผมถามหลวงพ่อมรณภาพไปแล้วเนี่ยพระที่ยังไม่ได้จานมีไหมต้องมีแล้วหลวงพ่อได้เสกไหมเสกดิพอไม่มีรอยจานคุณบอกว่าไม่ใช่ของหลวงพ่อนี้มันถูกไหมล่ะถ้าคุณคิดว่ารอยจานสำคัญงั้นปิดตาพ่อทาเล่นไม่ได้ปกหลวงปู่ใจเล่นไม่ได้ก็ปกปู่ใจไม่มีจานมันสำคัญครับแต่ก็ต้องให้ความสำคัญกับความเก่าพิมพ์ทรงและเนื้อด้วยใช่ไหมคุณบอกว่าต้องมีจานแล้วคุณรู้ได้ไงว่าจานมันเก๋หรือมันแท้ฉะนั้นถ้าคุณจะดูรอยจานได้คุณก็ต้องจำลายมือหลวงพ่อได้แล้วมันก็ต่อไปอีกแล้วหลวงพ่อจานคนเดียวหรือเปล่าไม่จำเป็นนะคราวนี้พอคุณเรื่องรอยจานนะคุณก็ต้องแอดวานเข้าไปอีกขั้นหนึ่งว่าแล้ววัตถุมงคลหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจานองค์เดียวหรือเปล่าอย่างหลวงพ่อบุญให้หลวงพ่อเพิ่มจานให้ก็คือหมายความว่ามันเป็นอย่างนี้เจี๊ยบมันคือหลวงพ่อเนี่ยท่านมรณภาพไปแล้วพระที่ยังไม่ได้จานเนี่ยลูกศิษย์จะทิ้งไหมไม่ทิ้งหรอกไม่ทิ้งก็เอามาจานต่อก็ได้เป็นพิมพ์เดียวกันมี2ลายมือแต่ไม่ใช่คุณเอา2ลายมือมาเทียบกันไม่เหมือนกันคุณบอกอันนึงต้องเก๋อันนึงต้องแท้อันนี้มันก็ไม่ถูกอีกเห็นป่ะก็คือสื่อความหมายอย่างงี้ก็ใช่เดี๋ยวเพิ่นดูโหเนี่ยผมเนี่ยไม่ค่อยอยากจะพูดเจาะลึกถ้าเจาะลึกแบบนี้เพื่อนๆจะยิ่งสับสนแต่ถ้าเพื่อนๆจำลายมือหลวงพ่อได้นั่นแหละคุณก็จะเล่นพระแบบสุดยอดกว่าคนอื่นๆได้ครับแล้วถามว่าแล้วผมจะรู้ได้ยังไงพี่โอ๊ตว่าอันไหนลายมือหลวงพ่อง่ายๆหลวงพ่อเข้าจานในปิดตาอย่างเดียวเปล่าเข้าจานในเหรียญอย่างเดียวเปล่าไม่เขียนหนังสือหนังสือท่านก็มีเขียนผ้ายันท่านก็เขียนท่านไปเจิมรูปให้ชาวบ้านไปเจิมฝาบ้านชาวบ้านไปเจิมในใบลานครับท่านเขียนในอะไรไว้เนี่ยก็เอามาเทียบได้ถูกไหมก็เอามาเทียบได้พลอยฉะนั้นคุณไม่ต้องไปให้ใครดูว่าเนี่ยจานหลวงพ่อหรือเปล่าเพราะไอ้คนที่คุณไม่ให้ดูน่ะมันก็ไม่ได้รู้เหมือนคุณนี่แหละผมกล้าพูดจริงแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่าลายมือหลวงพ่อหรือเปล่าคุณไปหาหรือเสิร์ชดูรูปอะไรก็แล้วแต่ที่มั่นใจว่าลายมือนี่คือลายมือหลวงพ่อเช่นพระยันรูปท่านสมุดท่านหรือของใช้ของท่านแล้วก็เอาลายมือนั้นมาเป็นบรรทัดฐานเช่นวัดห้วยไม่มีจานมีเยอะแยะเพราะอะไรผมเชื่อว่าองค์แรกๆปู่นาคไม่ได้จานเพราะตอนนั้นปู่เอี่ยมวัดหนังยังไม่จานปู่ยิ้มก็ไม่จานพ่อทาก็ไม่จานพอปู่นาคเริ่มสร้างพระปิดตาเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยลงจานเนี่ยมันจะโอเคถูกไหมลงจานเนี่ยมันจะโอเคท่านก็เริ่มทำการจานปู่นาคเนี่ยจานเป็นพระเกจิที่ทำเมกะพัทจานองค์แรกๆของประเทศไทยสุดท้ายพอปู่จันมาเรียนกับปู่นาคปู่จันก็จานไงปิดตาปู่ดีเนี่ยปู่ดีก็ไม่ได้จานถูกไหมก็มียันในตัวก็ไม่ได้จานแต่ปู่จันเนี่ยเริ่มจานและจานตามปู่นาคพ่อป้องหลุมดินก็เริ่มจานพอมีคนคิดเริ่มทำอะไรแล้วเขาเห็นว่าเข้าท่าเนี่ยเขาก็จะเรียนแบบกันพอมาถึงเหรียญหลวงปู่กล่อมไม่จานมีไหมมีแน่นอนแล้วมีเยอะด้วยแต่ทุกวันนี้ผมบอกเลยเหรียญพ่อกล่อมมีจานแทบหมดเพราะอะไรก็ต้องมีจานถึงขายได้ใช่ไหมล่ะเป็นค่านิยมผมก็ไปจานใหม่เลยนะคนขายไง
นะครับปิดตาหลุมดินสมัยก่อนเนี่ยกีบบัวไม่มีจานเยอะแยะปัจจุบันมีจานหมดเลยก็อยากให้ได้จานเดี๋ยวจานให้สมใจเลยอยากได้แบบมีจานใช่ไหมเอามาขายวันแรกไม่มีจานไม่ซื้อกลับไปเสร็จมีจานมาเลยซื้อไหมอ๋อซื้อมันเป็นอย่างนี้เพื่อนๆนะครับอ่ะเราก็เข้ามาดูทีนี้ลายมือพ่อกล่อมคราวนี้เราก็มาเข้ามาดูส่วนพ่อกล่อมพ่อกล่อมเนี่ยมีจานทั้งหมดไม่ต่ำกว่า5ลายมือ5ลายมือ5ลายมือนี่คือเรื่องจริงครับคือที่ผมกล้ายืนยันเนี่ยเพราะเป็นคำบอกเล่าจากคนที่มีชีวิตอยู่ทันหลวงพ่อกล่อมคนที่จานเนี่ยมีทั้งอาจารย์หินมีมือขวามือซ้ายมีฆราวาสช่วยจานด้วยมีฆราวาสช่วยจานด้วยแล้วมีหลวงปู่ลงจานเองด้วยแล้วเราจะเล่นลายมือไหนผมบอกเลยครับว่าลายมืออื่นเนี่ยคุณไม่ต้องไปซีเรียสเลยบางคนก็บอกให้เล่นจานเล็กผมยังขำนะแล้วทำไมอะครับหลวงพ่อจะจานตัวใหญ่จะจานตัวเล็กไม่ได้เหรอก็เหมือนคุณเขียนหนังสือเนี่ยแต่ละบรรทัดเขียนเท่ากันไหมไม่เท่าครับเขียนตัวไม่เหมือนกันเลยบางทีจริงอย่างพ่อป้องเนี่ยให้เล่นจานเล็กจานใหญ่ผมถามว่าแล้วถ้าจานตัวเล็กเป็นฟอนต์ลายมือของอาจารย์พัฒน์เนี่ยผมจะซื้อเป็นจานพ่อป้องไหมแต่ถ้าอันไหนเนี่ยจานตัวใหญ่แล้วเป็นลายฟอนต์ลายมือหลวงพ่อป้องเนี่ยผมกล้าซื้อเป็นหลวงพ่อป้องนะให้ความสำคัญกับที่ฟอนต์ลายมือการลากการโค้งการงอไม่ใช่ความสำคัญกับขนาดใหญ่หรือเล็กจาน5คนอะแล้วเกิด2คนเนี่ยเขาจานตัวเล็กเหมือนกันแต่คนลายมือคุณคิดว่ามันใช่ลายมือหลวงพ่อปะล่ะขนาดใช้ไม่ได้ฟอนต์ลายมือจะหากที่สำคัญถ้าถามว่าวันนี้หลวงปู่กล่อมเนี่ยผมให้ความสำคัญกับลายมือไหม 20% 20% 20% เหรอ 20% ไม่มีจานผมก็ซื้อแต่สำหรับเหรียญมีจานที่ผมจะซื้อแพงคือต้องเป็นลายมือเดียวกับในรูปหลวงพ่อหรือในพยัญชนะหลวงพ่อถ้าใครถามว่าวันนี้ลายมือพ่อกล่อมเป็นลายมืออะไรผมบอกเลยครับไม่ใช่เล็กไม่ใช่ใหญ่ถ้าอยากรู้ลายมือพ่อกล่อมเป็นยังไงไปหาละผ้ายันพ่อกล่อมมาไปเอารูปถ่ายที่ข้างหลังมีลายมือจานมาแล้วก็เทียบว่าลายมือนั้นมันตรงกับลายมือหลังเหรียญฟอนต์ไหนแล้วก็บอกว่าเนี่ยฟอนต์เนี้ยคือฟอนต์ของลายมือหลวงพ่อจริงๆคุณจับต้องในวิทยาศาสตร์ได้ไหมมันจับต้องได้ง่ายกับคำบอกเล่าว่าต้องเป็นจานเล็กต้องเป็นจานใหญ่ไหมดีกว่าเยอะถูกไหมครับที่ผมบอกคุณเนี่ยผมไม่ได้บอกให้คุณเชื่อผมแต่ผมให้คุณเชื่อในสิ่งที่คุณสามารถพิสูจน์ได้นะครับคงจะต้องได้คิดกันบ้างแหละว่าไม่ใช่แค่ปู่กอมหรอกเป็นปู่นาคเป็นปู่ดีเป็นปู่จันเป็นพ่อป้องเป็นพระบ้านคุณอะไรทั้งหลายแหละทุกหลวงพ่อเนี่ยถูกไหมแม้กระทั่งตะกุดพ่อคุณพระนอนเนี่ยปู่ยิ้มม่อนหนองบัวปู่เหรียญหนองบัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าคุณต้องได้ข้อคิดแล้วแหละว่าวันนี้ถ้าคุณจะเลือกเก็บที่พุทธคุณชัดเจนจริงๆคุณต้องเทียบกับอะไรไม่ได้เทียบจากมาให้ผมดูแล้วผมบอกว่าใช่หรือไปให้เซียนใหญ่ดูเขาบอกว่าใช่คุณต้องเอาลายมือเนี่ยไปเทียบกับที่หลวงพ่อเนี่ยท่านเขียนไว้ในสิ่งอื่นๆก็เหมือนกับวันนั้นที่เราผ่าตะกุดพ่อเต๋อที่ผมผ่าตะกุดพ่อเต๋อทำไมเป็นลายมือเดียวกันล่ะผมผ่าเบี้ยทำไมเป็นลายมือเดียวกันล่ะทั้งที่ผมไม่รู้ด้วยผ่ามาผมจะเจออะไรแต่ทำไมผมถึงมั่นใจว่าต้องเป็นลายมือเดียวกันถูกไหมครับหนีไม่ออกฉะนั้นเมื่อคุณอยากรู้ว่าลายมือปู่ยิ้มเป็นยังไงปู่เหรียญเป็นยังไงพ่อป้องเป็นยังไงปู่จันเป็นยังไงปู่นาคเป็นยังไงคุณต้องไปที่ไหนไม่ได้ไปในศูนย์พักเครื่องนะครับคุณต้องไปที่วัดคลิก3ทุ่มพอดีเป๊ะตบมือแหมวันนี้เราเก่งมากๆเลยซอสจะมีแบบไม่มีจานและมียันไหนอันนั้นคือหายากมากข้างหลังลงพศ66อันนั้นน่ะเป็นที่ทำจากโรงงานเลยข้างหลังเนี่ยเป็นยัน3เป็นยัน5เป็นยัน5แล้วก็เขียน66แบบเนี้ยนะครับทำจากโรงงานเนี่ยครับแบบเนี้ยทำจากโรงงานและหายากมากแล้วแพงที่สุดคือมีพศ66ข้างหลังเป็นยัน5นี่ครับก็บอกแล้วว่าตอนแรกเนี่ยทำจากโรงงานก่อนแล้วอาจจะต้นทุนสูงหรือว่าทำมาไม่พอทางวัดก็เลยเอาบล็อกกลับมาทำกันเองนะครับผมนี่ก็เป็นอีกเท่านั้นอีกนะถ้ามีพศ66เนี่ยจะแพงและมีน้อยนะครับคำถามนี้น่าสนใจจานเก่าใหม่ดูยังไงคุณไม่ต้องถามผมคุณต้องหยุดคิดละว่าถ้าคุณมีโลหะอันหนึ่งคุณจานเมื่อ100ปีที่แล้วถูกไหมโลหะเนี่ยมันสีผิวจะเสมอกันในร่องที่คุณขูดลงไปเนี่ยมันก็จะเก่าไปพร้อมเหรียญใช่ครับแต่พอเป็นจานใหม่เนี่ยคุณขุดลงไปใหม่ในเหรียญเนี่ยเหมือนคุณขุดดินอ่ะคุณขุดหลุมเนี่ยมาเมื่อ20ปีที่แล้วนะฮะ
มันก็จะสมูทความเก่ามันก็จะพร้อมกับหลุมแต่พอคุณขุดใหม่เนี่ยดินมันก็จะเป็นขุยใหม่ๆครับขณะนั้นเวลาคุณจานใหม่เนี่ยผิวทองแดงที่คุณคูดลงไปเนี่ยมันก็จะใหม่แค่นั้นเองนะครับขอให้ทีมงานสันขวานเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยทุกคนขอบคุณครับครับผมอธิบายชัดเจนความคับพิจารณ์ครับผมทำรายการแบบนี้ไปนานๆนะครับผมครับผมนะครับก็จะทำทุกๆวันแหละก็ถ้าเพื่อนๆมานั่งดูเราแชร์สาตอนนี้ถ้าใครยังไม่แชร์สาธารณะช่วยแชร์ให้เลยเป็นการขอบคุณกับพวกเราดีกว่านะครับผมเราไม่ได้ต้องการอะไรเลยแค่อยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญเราโดยการแชร์สาธารณะให้พวกเราหน่อยแค่นั้นเองครับผมนะครับมีคำถามอะไรน่าสนใจอีกไหมครับเจี๊ยบหมดแล้วครับผมเหรียญรุ่นแรกเพราะอ่วมวัดเพลงเล่นกันไหมพี่เคยได้ยินแต่พ่อหลีดวัดเพลงพ่อหลีดหรือเปล่าถ้าพ่ออ่วมเนี่ยวัดไซถ้าพ่อหลีดเนี่ยวัดเพลงนะครับก็เล่นทั้งคู่ครับพ่ออ่วมพ่อหลีดใช่โอเคแชร์แล้วครับขอบคุณครับเพื่อนๆที่แชร์ให้ต่อไปก็จะเป็นสู่ช่วงการแบ่งปันได้ครับพี่นะสู่ช่วงการแบ่งปันวันนี้เพื่อนๆรู้แล้วว่าปลุกกล่อมดูยังไงไม่ต้องกลัวแล้วของเก๋มาเราก็มีวิธีการดูจากที่แชร์อันนี้ให้ขึ้นไว้หน้าเฟซตัวเองเวลาเราจะซื้อปลุกกล่อมเดี๋ยวได้กดไปดูได้แต่เดี๋ยวเราจะเอาขึ้น YouTube ให้ด้วยได้เลยนะครับ1เรื่องเรื่องที่2ผมบอกเลยว่าเรารู้แล้วว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่แพงที่สุดในอำเภอโพธารามครับพี่นะครับผมวันนี้เราก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มทำการแบ่งปันนะเราก็จะเริ่มทำการแบ่งปันนะครับผม